สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับคุณกำลังฟังท็อปหนอนนังอยู่นะแจ้วันนี้เป็นครับรู้สึกหลังดูซีรีส์มูนไนท์ตอนแรกนะครับผมปกติแล้วเนี่ยซีรีเนี่ยผมก็จะแบบดูจบเลยแล้วก็ค่อยมารีวิวทีแตนะ่ไม่เป็นไรนะไม่ชี้มันอยากพูดก็พูดทำคลิปอย่าไปซีเรียสมากเนาะเออเนี่ยก็มาแล้วตอนนึงแต่ว่าจริงๆวิ่ง น่าจะปล่อยทั้งสองตอนนะเหมือนตอนฮอกอายอ่ะก็2ตอนใช่ไหมมูนไนตอนเดียวเขามีบรรทัดฐานการปล่อยจากอะไรวะแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรตอนเดียวก็ได้นะครับผมเพราะว่าซีรีส์ n ูนไนเอาจริงๆเป็นซีรีส์ที่แบบ6ตอนเองนะช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นยุคสมัยที่ไอ้เฮียใครเป็นแฟน MCU หรือรวมๆเลยนะสาวกหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะอาภับหน่อยเพราะว่ามีหนังซูเปอร์ฮีโร โดยเฉพาะหนัง MCU ให้ดูน้อยที่หุดพักหลังมาเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ไอ้เฮีย MCU เอาคืนแล้วนะหลังจากที่กูแบบจัดการกับตัวเองในสภาพโควิดมาช้านานนะครับผมบวกกับว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไวรัสโควิดจะปรับตัวให้ อยู่กับพวกเราได้แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ดูหนังมากขึ้นแล้วและเราก็มีความรู้สึกว่า ي, เฮ้ยเหี้ยรอดูโดยเฉพาะมูลนหนเอาจริงๆช่วงหลังมาเนี่ยมีซีรีส์ปล่อยมา,มามากมายเนาะเออไม่ว่าจะเป็นมิสมาเวลนะ และนี่ก็เป็นมูลไนพูดตาตรงว่ามูลไนผมตื่นเต้นกว่ามิสมาเวลและตื่นเต้นกว่าซีรีส์ MCU เรื่องไหนๆซะอีกนะครับที่ไม่นับหมอแปลกนะณปัจนะจุบันน่ะเรากำลังดูซีรีส์ทุกๆอย่างเก็บข้อมูลทุกๆอย่างเพื่อหมอแปลกแลนด์มาร์กใหญ่หมอแปลกมันคือหมุดหมายใหญ่ของยุคนี้เลยอันนั้นคือเลิกพูดกันแล้วคือพวกกูรอมาก แล้วพูดตามตรงนะมูลไนท์เริ่ม EP ีแรกได้น่าสนใจคลิปนี้จะมีการสปอยนะซึ่งผมจะเขียนไว้แล้วที่ชื่อคลิปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการสปอยที่ไม่ทําให้คุณสูญเสียทรสนะครับผมจะไม่พูดถึงจุดสําคัญนะมูลไนท์ Knight, วันนี้ EP ีแรกเปิดตัวมาได้ดีเลยครับเราได้รู้จกักเซตอัพกันก่อนว่าซีฟเว่นแกรนด์คือไอ้กระจกคนหนึ่งอ่ะคือไอ้กระจอกคนหนึ่งนะครับที่ทํางานดูแลร้านกิฟช็อปในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งอยู่ตัวซีฟเว่นแกรนด์มีหลายบุคลิก เออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาจริงๆใครที่ไม่รู้จักมูลนัยเลยควรรู้ด้วยซ้ําว่าตัวมูลนเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีหลายบุคลิกซึ่งตัวบุคลิกตีเฟนแกรนเป็นบุคลิกที่เป็นไอออนไอกระจอกถ้าใครสังเกตเนี่ยคุณจะพอรู้สึกได้นะว่าตัวตีเฟนแกรนเนี่ยจะรู้ตัวอยู่แล้วนะว่าตัวเองอ่ะมีหลายบุคลิกไออาการหลายบุคลิกเนี่ยมันไม่ได้พึ่งมีมาวัน2วันนี่สตีเฟนแกรนเนี่ย,เ,ยเขาใช้ชีวิตอยู่กับ อาการหลายบุคลิกของเขานะครับผมในแบบที่เตรียมตัวไว้แล้วอย่างเช่นอยู่บ้านมีการปะสติ๊กเกอร์ไว้มีการเฝ้าระวังเฝ้าดูไออาการหลายบุคลิกของตัวเองอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซีเฟนแกรนเนี่ยเขาก็เหมือนรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองมีมีหลายบุคลิกแต่จุดยืนหน้าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าตัวซีเฟนแกรนเนี่ยเขาแค่รู้ว่าตัวเองมีหลายบุคลิก แต่เขาก็กำลังหาวิธีรับมือมันอยู่ตื่นมาทุกเช้าเนี่ยก็ยังตกใจนะครับยังตกใจและตื่นตระหนกกับอาการไหลบุคลิกของตัวเองอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแมสเสจที่บอกให้เรารู้ว่าตัวซีเฟนแกรนด์เนี่ยทำยังไงก็ไม่ชินกับอาการไหลบุคลิกตรงนี้อาที่เหลือคุณไปดูอเองเนะครับมันมากสนุกมากคือไอ้การที่ซีเฟนแกรนต้องรับมือกับอาการไหลบุคลิกของตัวเองใน EP 1เนี่ยมันทำให้ผมเฮ้ย สนุกเอนจอยมากไอ้ที่เอนจอย Enjoy มากเลยผมมีความรู้สึกว่าผมได้ดูตัวละครซ e ฟอนแกรนด์เนี่ยแล้วได้ทําความเข้าใจใน EP 1หนึ่งไปพร้อมๆกันคือตัวละครมูลไ t นะครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบพลังและผมชอบไอ้อาการหลบุคลิกของเขามากแล้ว ไอซิลิมูนไนเนี่ยมันก็ขยี้หัวใจตรงเนี้ให้มันมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจขึ้นแล้วอาการหลายบุคลิกของตัวเองเนี่ยมีส่วนในคอนฟ lict ต่างๆของตัวซีเฟนแกรนด้วยอ่าผมพูดแค่นี้แล้วกันนะผมพูดแค่นี้แล้วกันที่เหลือคุณไปดูเองนะครับผมมันก็ส่งผลให้อีกจุดหนึ่งของ EP ีแรกดีก็คือเขาจบตอนได้ดีสําหรับผมเนี่ยตอนที่ดูไปนะดูไปป้าบแล้วก็เ้ยบันเทิงเว้ยแอคชั่นแน่น แอคชั่นแน่นเอียดเลยไอ้หียแอคชั่นแน่นเอียดเลยคุณไม่ได้ห่วงเลยแอคชั่นม่นแน่นแบบแทบไม่มีช่องว่างให้หายใจไอ้หี่ผมยังมีความรู้สึกว่าสามารถถ่างแล้วเล,เล่าได้เยอะกว่านี้อีกแต่อ้าโอเคซีรีส์มูนไนเนี่ย EP แรกเนี่ยมันก็ประมาณสัก40กว่านาทีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย M.C.U อ่ะก็คงแบบ เป็นไปไม่ได้เนาะที่จะให้แบบชั่วโมงครึ่งเหมือนซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้นะครับผมซีรีส์มูนไนเนี่ยถ้าให้เล่าตอนละชั่วโมงครึ่งหกตอนเลยเนี่ยโอ้โหแม่งหนักมากเลยนะเออมันจะหนักมากเลยนะเพราะว่าดีเทลของเรื่องมันเยอะมากไหนว่าจะเป็นเรื่องอาการหลายบุคลิกไหนจะเป็นซีนแอคชั่นที่ต้องพรีเซนต์ก็ดีแต่เอาจริงๆผมไปดูเนี่ยสีนาทีเนี่ยไอ้ที่ความรู้สึกโคตรสั้นเลยเวยเ้ยไอ้ทียเป็นสีนนาทีที่แบบโคตรสั้ ใครรู้สึกบ้างไอ้เฮียซชิ้หายแอคชั่นมันแน่นคือคือมันมันมันสนุกเว้ยตอนเนี้ยคือมันสนุกจนผมมีความรู้สึกว่าไอ้เฮียขอตอนนึงยาวกว่าน,นี้ได้ไหมจริงๆไม่มีมาตลอดเลยนะเวลาเราดูซีรีส์ M.C.U เนี่ยตั้งแต่ฮอกอายโลกิอะไรมาเนี่ยเราดูมาตลอดไอ้เฮียขอต่อตอนเยอะกว่านี้ได้ไหมไอ้เฮียนะแต่อ่ะโอเคใครที่ติดตามซีรีส์นะองฝั่ง M.C.U มาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่า ทุ่มทุนชิบหายคือคุณภาพของงานตัวซีรีส์เนี่ยเทียบเท่าภาพยนตร์ได้เลยนะครับผมแต่อ่าโอเคมันก็จะมีซีนบางซีนบ้างนะที่ผมรู้สึกว่ามันดูแบบลอยลอยอะอางี้ดีกว่ามันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งผมพูดแบบไม่สปอยนะคือช่วงจังหวะที่ขับรถไล่ล่ากันอ่าขับรถไล่ล่ากันผมพูดงี้ CG จังหวะท่อนซูงอย่างนี้แล้กันนะครับใครดูแล้วจะรู้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ย นึกไม่ออกแน่นอนมันมีจังหวะท่อนซุงที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหม่นปุบ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 แล้วแบบมันลอยเออมันยังมีอยู่บ้างแต่โอเคด้วยความที่พอมันเป็นซีรีส์ปับ๊บส่วนตัวผมอะ่ะผมจะเซตอัพมันอยู่ในจุดหนึ่งที่เราอาจจะหวังความเนี๊ยบเท่าภาพยนตร์ได้ไม่มากขนาดนั้นพูดไปก็เหมือนเข้าข้างไอ้เฮียแต่อะ โอเคเอาเป็น okay, ว่าอยู่ในระดับที่ผมรับได้เอ,า,อางี้ดีกว่าแต่ว่ามันเห็นเลยนะถ้าคุณตั้งใจจะจับผิดอนะไอจุดซีนท่อนสุงเนี่ยไม่งแบบมันเห็นเลยอะว่าแบบไอเฮียมันลอยมันลอยโดดเลยแต่ว่าอ่ะมันก็ไม่ได้กวนหนังกวนภาพรยนตร์ขนาดนั้นเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยจุดเด่นของมูลไนนะที่เขาปูให้เราเห็นใน EP ีแรกนะคือการติดตามไอซิเฟนแกรนมันมีจังหวะหนึ่งด้วยที่เขาเล่นกับอาการหลายบุคลิกช่วงเริ่มเนี่ย ผมชอบมากเลยจังหวะที่เขาเล่นกับอาการหลายบุคลิกคุณไปดูเอ,เองเขาใช้วิธีการนําเสนอโดยที่หวังผลเป็นความรู้สึกที่คนดูจะมีต่อตัวมูนไนและตัวซีรีส์พอเขาโฟกัสเป็นผลลัพธ์ ของอารมณ์ของคนดูที่จะได้รับเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการตัดให้คุณรู้สึกเพราะไม่คุณเห็นไปเลยว่าคนที่มีอาการหลายบุคลิกเขารู้สึกและสัมผัสกับอะไรบ้างถ้าใครที่ไม่เข้าใจอาการหลายบุคลิกว่าเอ๊ะเขาจะรู้สึกยังไงว่าคือเราเราก็ไม่ได้มีอาการหลายบุคลิกกันนะแต่เราก็เคยได้ดูหนังที่ปลูกถ่ายจิตสำนึกอีกคนนึงไปไว่าอีกคนนึงการที่มีเหมือนจิตสำนึกของคนหลายคนอยู่ในร่างคนเดียวเนี่ย มันก็ทําให้เรารู้สึกนะว่าเหมือนมีคนขับรถแทนผมแล้วผมไปนั่งดูอยู่เฉยๆเออเราก็จินตนาการตามอย่างนั้นแต่มูลไนอ่ะทาให้เราเห็นว่าอ๋จริงๆแล้วคนที่มีหลายบุคลิกเนี่ยเขามีความรู้สึกประมาณนี้จุดเนี้ยผมรู้สึกชอบมากเลยนะโอเคมันอาจจะแลกมาด้วยการที่เราอาจจะพลาดรสชาติบางอย่างแต่มันก็ทําให้เราได้ เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่มาทดแทนจุดที่เราพลาดไปที่ผมรู้สึกว่าโอเคให้อภัยได้ถ้าพลาดรสชาติ A ไปแล้วเนี่ยแต่เราได้รสชาติ B มาแทนเนี่ยรับได้ <c oughs> เอาเป็นว่าซีรีส์มูลไนใน e ีพีที่หนึ่งเนี่ย ผมชอบมากแล้วอยากให้ทุกคนไปดูคือ EP ีแรกอะ่ะเรายังไม่ได้เห็นพลังของมูลไนท์มากเลยเราได้เห็นมูลไนท์แค่โหม่วัดเดียวเองอะ่ะวัดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นนะอีพีหนึ่งเนี่ยเป็นการเซตอัพก่อนว่าซีฟนแคนคือใครนะครับเรื่องราวของมูลไนท์จะเล่าถึงอะไรนะครับผมเราไปเซตอัพกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่า e ีีที่23 4สมีอะไรตื่นเต้นแล้วเรามาพูดคุยกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอย่างหนึ่งคือเออใครที่ รอดูมูนไนก์ก็อาจจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมิกมาบ้างเนี่ยครับผมมูนไนก์มีจุดที่แตกต่างที่ชัดๆเลยนะจากคอมิกก็คือชุดมูนไน์มีการดีไซน์ชุดใหม่นะครับผมให้เหมือนเป็นฟิลมัมมี่ผมว่าเขาน่าจะรีเลทแล้วก็เชื่อมโยงกับมัมมี่นะครับผมเหมือนแบบแปลงร่างผมใช้คำนี้แล้วกันนะมูนไน์จะเป็นซปเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งที่ทำให้ผมนอโซเจหัวคืนตอนเด็กมากเลยคือมันจะมีจังหวะแปลงร่างพอมูนไน์แปลงร่างปั๊บมันจะแบบเหมือนมี เป็นผ้าคุมเหมือนเป็นมัมมี่อ่ะแล้วชุดเขาอะ่ะมันก็จะเหมือนเป็นผ้าแล้วก็พัน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 ผมโอเคนะผมรู้สึกชอบมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใน EP แรกเนี่ยเขาให้เห็นมูนไนทน้อยก็จริงแต่เราได้เห็นแล้วนะว่าวิธีการพรีเซนต์ซีนแอคชั่นอ่ะมันจะฟิลประมาณ Daredevil เลยถ้าใครเคยสัมผัสซีรีส์ Daredevil ผมยังดูไม่จบนะเว้ยแต่ว่าผมก็ได้ดูจนได้สัมผัสซีนแอคชั่นของ Daredevil มาแล้วอะ่ะซึ่ง ผมเชื่อว่าซีนแอคชั่นใน d ด r e d ิวิ l คืออีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ใครหลายๆคนรักซีรีส์ vil, Moon d ดร e d ิวิ l เว้ยมูนในดีกีของซีนแอคชั่นน่ะให้อารมณ์ใกล้กันเลยแต่มูนไนอ่ะมันมีความแฟนตาซีในตัวซูเปอร์ฮีโร่ไงคือตัวซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นอ่าเหมือนพลังจากเทพอ่ะเอออย่างนั้นน่ะนะครับผมมันจะเป็นพลังจากเทพอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบการเวอร์หน่อยแบบเปลี่ยนร่างแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแฟนตาซีอยู่ มากกว่าของตัวดารเรวิลแต่ว่าไอ้จังหวะวิธีการพรีเซนต์จังหวะความจริงจังเออการทิ้งช็อตการไม่ตัดบิลลอัพมากเหมือนหนัง MCU บางเรื่องอย่างกับตันอเมริกายัางบิลลมากกว่านี้นะเออกับตันอเมริกาไอรอนแมนยุคนู้นน่ะมันยังมีการบิลลอัพที่แบบตัดสลับไปมาชุบ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 ,ชบ,ชบให้เราเห็นรู้สึกว่ามันมีจังหวะบิลลอัพที่ดูบันเทิงแบบหนังบล็อกบัสเตอร์ตามมาตรฐานถูกไหมครับแต่ว่ามูไนท์เนี่ย เข้ามาในจังหวะการบิวซ uh, yeah, ีนแอคชั่นน่ะไอ้เฮียซีนแอคชั่นเนี่ยกับเดรเดวิลเลยเอาเป็นว่าผมชอบมากแล้วเดี๋ยวติดตามดูเลยเฮีย yeah. ตอนนี้คืออยากดูซีซทั้งสแล้วแม่งสิ่งที่อยากอีกอย่างคือตอนที่กำลังดูเดรเดวิลนะเอออยากให้ทุกคนใส่ออปตัส แว่นกองแสงที่จะช่วยโปเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ Optus ได้เปิด Eye t ท s แ Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆคุณสามารถ Walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye t ท s แ Lab สยามสแควร์ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด w o r m Movies ลด100บาท เลยผมอยากให้ปล่อย6 EP รวดวันเดียวเลยจริงจริงคือแม่งดู EP พหนึ่งจบนี่คือแบบ w ้ a t บอมักทำแบบนี้บอมักบอมักเลยบอมักอาทิตย์ละตอนบอมักเลยไม่ชอบเลยมันกืนปุยมุยมันกืนปุยมุยมนเนี่ยแล้วก็ต้องรอ พุทธน้าอ้เฮียพรุ่งนี้พระฤหัสเออยังดีพรุ่งนี้มอบียสต่อเลยแม่งยังดีต่อจะสุขเสราร์อาทิตย์คือตอนเนี้ยสิ่งที่อยากเป็นคือกูอยากเป็นไข้แล้วตื่นอีกทีวันพุทธ เอาเป็นว่าใครรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก่อนคอมเมนต์น่ะดูผมจบแล้วเนี่ยก็ไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์ก็ได้ว่ารู้สึกยังไงผมอยากอยากแชร์ความรู้สึกมากตอนเนี้ผมมีแต่ความรู้สึกพุ่งพ่านที่กูอยากดู6ตอนรวดถ้าแม่งปล่อยมา6ตอนรวดกูมาลาทอนพูดงนี้ดีกว่าเออแล้วเหียเดี๋ยวรอดูเอาเป็นว่าตอนเนี้ย ถือว่าไม่เสียหลายที่อุตสาหคาดหวังกับซีรีส์ตัวนี้เออเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ติดกลิ่นทิลเลอร์ติดกลิ่นของหนังระทึกขวัญมาแบบเต็มๆเลยนี่รอดูมากเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์มูนไนท์ e ีพีแรกนะ ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับมาแชร์ความรู้สึกกันแชร์ความรู้สึกกันนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับออฟตัดครับผมยุคนี้เนะี่ยเราใช้มือถือกันเยอะ i p h o n ไอแพดคอมพิวต้คอมพิวเตอร์นะบางคนทํางานก็ต้องจ้องจอทั้งวันมีแว่นกองแสงไว้สักอันแนะนําครับอันนี้จริงๆนะจริงๆควรมีนะปกติแล้วเนี่ยออกแดด ก็ต้องทากันแดดมองจอบ่อยๆก็ต้องพกแว่นกรองแสงนะครับผมมันจะช่วยโปรเทคและทะหนอมสายตานะครับไม่ให้สัมผัสก,กับแสงสีฟ้าโดยตรงนะครับผมอย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟวิสลด100บาท ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับผมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังโดยตรงนะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกทท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอ,อ,อคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันเขยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ